ูกผักตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงปลายปี53นะคะแล้วก็พอต้นปี54ก็ปลูกมาเรื่อยๆอาจจะเป็นด้วยวัยนะคะแล้วก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพของตัวเองก็เลยสนใจที่จะไปเดินดูตลาดแล้วก็เห็นว่าเขามีสอนปลูกผักกินเองได้กลับมาก็ไม่คิดเลยมากก็ปลูกเลยค่ะหลังจากปลูกผักแล้วสุขภาพเปลี่ยนแปลงยังไงใช่ไหมคะสุขภาพมันดีขึ้นค่ะแต่ที่มันจะได้คือสุขภาพใจจิตใจมันจะอ่อนโยนแล้วก็เย็นลงอย่างการปลูกผักเนี่ยเรารู้จักการรอคอยว่าเมื่อเริ่มต้นปลูกเนี่ยเราจะต้องรอเขานะกว่าเขาจะโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขที่ได้อย่างน้อยก็ได้ร่างกายที่สุขภาพดีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าผักที่เราปลูกเนี่ยปลอดสารเคมีแน่นอนแล้วก็ได้เพื่อนที่ดีแล้วอย่างน้อยก็เพื่อนบ้านแถวนี้ก็รู้จักเราค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ไม่เคยปลูกผักเนี่ยเราก็ไม่เคยออกจากบ้านใช่ไหมคะพอเราปลูกผักเราก็จะออกจากบ้านมากขึ้นเขาก็จะเห็นเราเขาก็มาทักทายพูดคุยก็ได้เพื่อนบ้านรู้จักเพื่อนบ้านที่ดีแล้วเราก็มีการแบ่งปันกันให้เขา